วไม่ต้องมีบาทครับเดี๋ยวบาทครับไม่ได้บาทเดี๋ยวมาเอาทีหลังมาใครมีบาทเอาได้ผมยังบาทยังบาทที่ไหนอ่ะเอามาเลยเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่น้องครับฟังผมนิดนึงเหตุที่ผมมาเหงื่อไหลโซมกายสาเหตุที่ผมมาผมจำเป็นต้องต่อสู้เมื่อวานมีผู้ใหญ่ที่รักและเคารพของผมอยู่ในวงการเมืองบอกชูวิทย์หาทางแลนดิ้งผมบอกพี่ผมจะแลนดิ้งไปไหนผมจะต่อสู้จนกระทั่งร่างกายจิตใจผมไม่ไหวเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันที่ผมจำเป็นจะต้องทำถ้าผมไม่ทำในสังคมนี้ไม่มีใครทำประการแรกเดี๋ยวไอ้ของร้อนอ่ะมึงก็แจกเขาไปเลยที่เออเพราะกูพูดกูต้องไปแจกด้วยเขาจะได้ไม่ต้องรอเออเพิ่มเข้าใจคนชาวบ้านเขาหน่อยนะเอารับเลยเออมึงก็แจกสิใช่นี่แหละนี่แหละขอบคุณมากเออนั่นแหละแล้วก็แจกเสื้อเขาไม่ให้เขามาตากแดดร้อนๆไม่เอาพอแล้ว8ปี9ปีพอแล้วโอเคครับเออไม่ให้เขาตากแดดไม่เอาเอามา
แจกคนนี้ด้วยผู้หญิงอย่ามาแจกเข้าไปเออโอเคครับอาสื่อมวลชนสองประการที่ผมอยากจะชี้แจงในการรณรงค์ผมชัดเจนว่าการรณรงค์ผมเป็นเรื่องกัญชาประการที่เรื่องกัญชานั้นเป็นเรื่องที่ผมจำเป็นต้องต่อต้านมีสาเหตุใกล้ชิดกับสังคมใกล้ชิดกับเยาวชนเกินไปมีพรรคการเมืองต่อขู่จะฟ้องผมจะให้กกต.ผมก็เปิดกฎหมายกกต.ผมก็ต่อสู้ตามกระบวนการผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องบุคคลบรรดาสื่อมวลชนโปรดเข้าใจผมในประการแรกประการแรกเป็นเรื่องการต่อต้านกัญชาเสรีมันไม่ได้เป็นเสรีและมันไม่ได้มีประโยชน์โปรตีดำได้ไหมคะทีนี้ทนายของผมพูดชัดๆหากมีเรื่องต่อสู้กระบวนการไปถึงกระบวนการยุติธรรมผมยินดีขึ้นศาลผมยินดีต่อสู้ผมถือว่าผมต่อสู้โดยวิถีทางประชาธิปไตยผมมาของผมคนเดียวผมได้มอบหมายทนายในขณะนี้มีกระบวนการทำลายล้างผมทำลายล้างตัวผมไม่พอทำลายล้างลูกผมทำลายล้างทรัพย์สินผมจะเห็นได้ชัดว่าพอผมเอาเรื่องนี้มาพูดผมต้องถอนถามย้อนกลับไปว่าไอ้ตั้มทำไมมึงถึงเพิ่งออกมาตอนนี้ถ้าเกิดมีเงินเอามาให้นานแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องตั้งคำถามกลับไปการกระทำของนายตั้มมึงทำในนามทนายทนายประชาชนทนายเซเลบสิ่งที่ตั้มกระทำก็คือการเป็นตัวแทนของเว็บออนไลน์คือนายซัวใช่ไหมเพราะผมได้พิสูจน์แล้วว่าเงินที่เอามาผมเอาไปบริจาคถ้าผมไม่เอาไปบริจาคป่านนี้ผมตายห่าเพราะมึงก็ทำเป็นทยอยปล่อยทยอยปล่อยและก็หลอกถามจะถามยังไงผมก็ยืนยันอยู่คำเดียวยืนยันตรงนี้ว่าผมรับอยู่เท่านั้นและเงินนั้นผมเอาไปให้โรงพยาบาลส่วนถ้าโรงพยาบาลไม่รับเขาคืนผมก็จะไปบอกผบ.เด่นว่าผมเอาเงิน6ล้านมาให้และบอกชื่อของคนที่นำมาให้ผมพูดง่ายๆว่า1 2 3ย้อนกลับผมก็3 2 1ดังนั้นวันนี้เอ้าอับผลเหรอโอเคก็นั่นน่ะสิว่าทำไมมึงต้องให้กูแจกเองก็ไม่รู้เออเอาละทีนี้ประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันผมถามหน่อยนะครับว่าพรรคการเมืองทุกวันนี้ซื้อเสียงซื้อสอสอเหมือนหมูเหมือนหมาอุดมการไม่มีไอ้พรรคหนึ่งวันหนึ่งก็ไปนั่งกินข้าวกอดคนนี้วันหนึ่งก็ไปกินข้าวกอดคนนู้นทำตัวเป็นโสเภณีทางการเมืองโสเภณีทางการเมืองยังดีครับโสเภณีเพราะโสเภณีนั้นขายตัวเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแต่โสเภณีทางการเมืองมันไม่มีคุณธรรมไม่มีอุดมการณ์ต้องการอย่างเดียวคือเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นการต่อสู้ของผมจะเป็นสองเรื่องสำคัญคือเรื่องของกัญชาและเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันผมจะรณรงค์หาเสียงแบบนี้ไปวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็ไปห้างวันที่มีการจับเบอร์ผมก็ไปจะไปจับเบอร์ผมไม่ได้ไปจับเบอร์ผมเข้าไม่ได้ผมก็จะอยู่ข้างหน้าผมก็จะทำการต่อต้านของผมด้วยวิถีทางของผมดังนั้นอย่าหาผมว่าผมป่วนอย่าคิดว่าผมมาลองของอย่าคิดว่าผมอวดเก่งการที่มีคนต่อคนมาต่อต้านผมไม่ว่านายตั้มไม่ว่าศรีสุวรรณไม่ว่าใครต่อใครเชิญทำเลยครับผมไม่กลัวสมาธิผมแน่วแน่และผมยืนหยัดอยู่ตรงนี้
สิ่งที่ผมทำทั้งหมดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งถ้าเกิดนำกระบวนการนี้ไปสู่ศาลผมยินดีไปพิสูจน์ที่ศาลแม้ผมจะตัวคนเดียวแต่ผมพร้อมที่จะพลีชีพงานนี้จึงอยากให้เรียนให้สื่อมวลชนทราบถึงเจตนารมณ์ของผมเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งต่อไปถ้าเกิดโรงพยาบาลนำเงินมาคืนผมผมจะนำเงินสดทั้งหมดไปให้ผบ.ตร.ส่วนไอ้ตั้มมึงมีข้อมูลมึงค่อยๆเปิดค่อยๆแย่เพื่อเลี้ยงกระแสลากเรื่องนี้ให้ยาวมาต่อยกับเฮฟวีเวทคิดผิดคิดผิดมึงคิดผิดแล้วเพราะมึงต่อยผิดคนไอ้ตั้มมีเบื้องหลังอะไรเวลาที่จะใครไปแถลงข่าวร่วมด้วยต้องจ่ายเงิน 300,000 ไอ้อย่างนี้มึงเป็นทนายบ้าอะไรวะทนายมึงต้องขึ้นศาลทนายไม่ใช่อยู่หน้าจอทำหน้าขาวหวีผมเรียบแป้อย่างนี้มันไม่ใช่ทนายอย่างนี้มันเป็นเซเลบมึงอยากจะดังมึงก็ดังไปมึงอยากจะทำงานเพื่อประชาชนกูไม่เห็นมึงทำเลยมึงต้องการอย่างเดียวคือแสงแล้วก็เอารูปมาลงนะแล้วก็พูดโน่นพูดนี่ผมบอกก่อนนะครับว่าผมคือชูวิทย์ไม่ใช่ผมคือโจรผมเป็นโจรอย่าเรียกผมว่าฮีโร่แต่ผมเป็นโจรที่ไม่ได้เอาประโยชน์จากสังคมผมเป็นสีเทาแน่นอนครับผมไม่เคยเปลี่ยนความเทาของผมความเทาของผมยังเป็นเทาอยู่ดีข้อมูลต่างๆที่ผมได้ก็ได้มาจากสีเทาได้มาจากตำรวจเทาได้มาจากอัยการเทาได้มาจากคนเทาๆเพราะผมเชื่อว่าในประเทศนี้คนขาวคนสีขาวมันไม่อยากยุ่งกับใครดังนั้นต้องใช้คนที่เป็นโจรอย่างผมเพื่อจะปราบโจรนั่นเองอย่าเรียกผมว่าฮีโร่เพราะสังคมไทยฮีโร่มันตายไปนานแล้วมันตายไหมมันตายไปนานแล้วคนอย่างนายสนธิตายไปแล้วพันธมิตรคนอย่างนายสุเทพตายไปแล้วดังนั้นผมไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ผมอยากเป็นมหาโจรตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ตรวจสอบเอาอีกแล้วนี่คุณมาทีหลังคุณมาทีหลังเขาพูดก็คุยไปแล้วผมจะฟอกอะไรล่ะก็เงินมันยังไม่ได้ฟอกเลยเงินมันตั้งอยู่ผมก็เอาเงินเนี้ยไปให้โรงพยาบาลผมฟอกตรงไหนล่ะผมเอาไปลงทุนอะไรดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลเอากลับมาผมก็เอากลับไปให้คนที่เอามาให้ผมและคนที่มาให้ผมก็มีหน้าที่ตอบว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะผมไม่รู้อยู่ๆเงินมันมาวางอยู่และผมก็เอาเงินเนี้ยไปให้โรงพยาบาลอ้าวแล้วผมฟอกตรงไหนการฟอกก็จะต้องเอาไปลงทุนเอาไปซื้อที่ดินเอาไปหมุนเวียนแต่เงินนี้ผมนำเอาไปบริจาคเมื่อเขาไม่รับบริจาคผมก็เอาเงินกลับมาเอาไปให้ตำรวจส่วนตำรวจถามผมว่าเอามาจากใครผมก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกยศบอกวันเวลาที่ผมเอามาทางตำรวจจะเรียกคนที่เอาเงินมาให้ผมมาสอบถามก็เชิญเลยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเงินมันมาจากไหนพอใจยังโอเควันนี้ตอนเช้าอีกวันไปที่ปทม.ครับคุณสุรินทร์ครับเรื่องส่วนครับอยากให้ท่านชี้แจงอีกทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาคิดว่ามากวนใจผมเรื่องที่ดินผมซื้อมาผมกู้มาผมจ่ายเงินมาที่ดินมีชื่อมีโฉนดที่ดินไปขอปทม.ก็ต้องมีโฉนดมีเอกสิทธิ์ผมขึ้นศาลติดคุกนายสนธิขึ้นศาลโกงทุจริตผู้ถือหุ้นติดคุกเวลาที่นายสนธิออกจากคุกมายกบริษัทให้ศาลหรือเปล่า
ผมติดคุกมาผมต้องยกที่ผมให้หรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือใบเสียภาษี 2,251,000 เท่าไหร่ไม่รู้คือการเสียภาษีเมื่อผมเสียภาษีในที่ผมผมย่อมเป็นเจ้าของที่ผมหรือเปล่าใช่อ้าวก็ผมก็งงว่าบ้านเมืองนี้กฎหมายมันไม่มีมันใช้คนเนี่ยมาแขวะมาแซะแล้วก็เอาคนไปร้องเรื่องหาอะไรก็ได้แล้วก็ไปทำข่าวแล้วคิดว่าคนอย่างผมจะกลัวผมบอกนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านความเต็มเป็นความตายมามากแล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนผมหรอกครับคุณกลับไปที่กรมที่ดินโฉนดผมก็มันเป็นชื่อของผมอยู่ดีคุณไปอ่านคำพิพากษาถ้าเกิดว่าผมยกที่ให้ได้แล้วศาลลดโทษให้ผมต่อไปคนรวยทั้งหมดมันก็เอาศาลที่ยกให้ศาลแล้วศาลก็ยกโทษให้อย่างนั้นหรือครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำประโยชน์ให้กับสังคมไทย12ปีที่ผมไม่ได้ทำอะไรกำไรแม้แต่บาทเดียวกับที่แปลงนี้แต่พอผมออกจากคุกผมจะให้ลูกให้หลานผมไปทำแล้วมันไปหนักกระบาลใครผมไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวแต่คุณชวนผมพูดเรื่องส่วนตัวนายตั้มเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพนันออนไลน์เช่นเดียวกับนายสันทนะเป็นตัวแทนของจีนเทาเวลาที่ผมออกมาต่อสู้มันก็จะมีคนต่างๆเหล่านี้ออกมาชนรับงานมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครมาก่อนรวมทั้งบุคคล2คนนั้นแต่ตัวละครมันเหมือนกับวางบทละครไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าแน่จริงปลดออกมาเลยผมก็ยอมรับทุกอย่างอะไรที่ผมรับผมก็บอกผมรับอะไรผมไม่ได้รับผมบอกไม่ได้รับเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ใช่คนดีผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นโจรที่เป่าเฟือนโจรไปให้กับการทำบุญเป็นสะพานบุญแต่เมื่อคุณเห็นว่าไม่เหมาะสมผมก็เอาเงินมาคืนส่วนใครจะเป็นโจรใครจะเอาเงินมาให้ผมมีที่มาผมก็เอาไปให้คนที่เอามาวางให้ผมไม่เอาผมก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่ผบ.ตร.และเอาเงินสด6ล้านไปกองให้แล้วก็ไปสืบเส้นทางการเงินกันเอาเองเพราะผมไม่ได้เป็นคนทำงานผมไม่ได้เป็นคนหาเงินมาผมไม่ได้เป็นคนเอาเงินมาอยู่ๆเงินมันมาอยู่ที่ผมพร้อมกับคนถือมาให้ผมดังนั้นเรื่องนี้ผมไม่กลัวหรอกครับผมมันของแข็งนะครับส่วนไอ้คนที่จะโดนเนี่ยคุณฟังไว้ดีๆนะอาทิตย์หน้าจะมีการจับประมาณ120คนจะเป็นข่าวใหญ่ส่วนใหญ่แค่ไหนอย่าถามผมไปถามบิ๊กก้องคดีอะไรครับคดีอะไรครับพนันเหรออ้าวนี่คือได้ประโยชน์หรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีประโยชน์ไหมทีนี้คุณก็จะมาบอกผมชูวิทย์ไม่เห็นพูดไอ้นี่เลยล่ะพูดไอ้นี่ไม่เห็นพูดไอ้นี่ล่ะผมถามคุณจริงๆคุณมานั่งฟังผมแถลงข่าวทุกวันคุณเอาไหมคุณเอาไหมล่ะคุณนั่งฟังผมทุกวันเลยผมพูดทุกวันเอาไหมคุณก็ไม่เอาเพราะพื้นที่สื่อนั้นมีจำกัดก็เรียนให้ทราบทุกคนเลยครับว่าผมพูดผมมีปากเดียวผมมีเสียงเดียวผมอายุปูนี้แล้วผมก็ทำเท่าที่ทำกลางคืนผมก็จะกินเหล้าจะไปหนักหัวใครอะแล้วผมก็จะดูดบุหรี่แต่ผมไม่พีกัญชาส่วนกัญชามันทำร้ายสังคมยังไงสื่อมวลชนย่อมเห็นชลบุรีบางละมุงเด็ก14ทำร้ายยายติดกัญชางอมแงมนี่เฉพาะที่เป็นข่าวและที่ยังไม่เป็นข่าวอีกมากการนำกัญชาเข้ามาในสังคมไทยโดยไม่มีความระมัดระวังปล่อยให้กัญชาแทรกซึมเข้าไปเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดต่อไปก็จะกลายเป็นกัญชาบวกกับยาบ้าต่อไปก็จะเป็นกัญชาบวกกับยาไอต่อไปก็เป็นกัญชาบวกกับยาอีพี่น้องที่เคารพสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายผมอยากจะให้มองไปที่ตัวผมให้ดี
ว่าวันนี้ผมทำไมจะต้องเหนื่อยแบบนี้ทรัพย์สินผมมีมากมายผมไม่จำเป็นจะต้องไปกอดไม่จำเป็นจะต้องไปโผอย่างที่นายอนุทินทำการหิวโหยอำนาจนั้นเป็นอันตรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อยู่มาสมควรกับวาระแล้วเมื่อสมควรกับวาระคนเขาบอกว่าให้ลุกก่อนเมื่อยังมีโอกาสดีกว่าถูกเขาไล่ให้ลุกคนอย่างนายอนุทินชาญวีรกุลไม่มีทางเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ผมยืนยันเรื่องนี้ส่วนการที่มีผมออกมาต่อสู้ไม่ว่านายอนุทินไม่ว่านายเนวินไม่ว่านายศักดิ์สยามกระบวนการนี้เป็นกระบวนการหัวทางการเมืองถามว่าหัวอย่างไรวันนี้ผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองผมมาทำงานของผมผมไม่อยากกล่าวร้ายใครดังนั้นการโจมตีของผมผมโจมตีเรื่องนโยบายการที่ผมพูดเรื่องนโยบายเป็นหลักเพราะจะให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจถึงนโยบายสาธารณะที่เป็นอันตรายนี่คือวัตถุความประสงค์ของผมเพียงเท่านั้นส่วนการต่อสู้ทางกฎหมายผมได้เตรียมทนายเตรียมทีมกฎหมายไว้แล้วดังนั้นใครที่ฟ้องร้องผมผมก็ฟ้องร้องกลับการหาเสียงรณรงค์การทำลายเสียงรณรงค์ของผมก็จะดำเนินการต่อไปทั่วประเทศไทยคุณสนับสนุนผมไหมครับคุณสนับสนุนผมไหมแน่นอนรู้จักเฮียปิงไหมเฮียปิงที่แต่ก่อนอยู่เป็นไอ้นี่เป็นทำหนังสือพิมพ์อยู่แถวตลาดน้อยกันนี่โอเคโอเคติดต่อได้ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวคุยกันครับเอาละที่วันนี้เป็นคำถามที่พวกคุณอยากจะถามผมเพราะว่าบางคนร้อนผมไม่ต้องตอบผมไม่ต้องตอบความยาวสาวความยืดถ้าทนายตั้มเก่งจริงสิ่งที่ทนายตั้มทำคือไปฟ้องศาลไปแจ้งความคุณไปแจ้งความสิครับสิ่งที่ทนายตั้มเรียนกฎหมายมาเขาไม่ได้ให้ทนายตั้มมาโพสเฟซบุ๊กและใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นเครื่องมือทนายตั้มเป็นทนายเรียนนิติศาสตร์บอกเป็นทนายรับใช้ประชาชนแต่เอามาลงรูปแล้วก็แง้มมาอย่างงั้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะให้ผมมาโต้คุณก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาเพราะดอกไหนได้ไหมครับว่าวันไหนเวลาไหนผมไม่จำเป็นต้องตอบเพราะอะไรครับเพราะผมคือโจรถ้าคุณอยากจะจับผมคุณไปแจ้งตำรวจผมไม่จำเป็นต้องตอบไม่ต้องตอบความยาวสาวความยืดเพราะไอ้ตั้มนั้นเป็นตัวแทนของไอ้ซัวง่ายๆหลักการง่ายๆทำไมผมต้องไปตอบถ้ามึงแน่จริงมึงไปแจ้งความมึงไปฟ้องศาลนั่นสิครับผมถึงจะไปตอบแต่ถ้าให้ผมมาตอบอย่างนี้ทุกวันลากทุกวันมันก็ได้แสงไปทุกวันมันคือเกมของสื่อและผมไม่ตกเป็นเครื่องมือเล่นโปลิฟจับขโมยกับมันหลอกมันคนละรุ่นกันในภาพที่เห็นไม่ใช่คุณชูวิทย์ใช่ไหมคะคุณดูตัวผมหล่อไหม ใช่ไหมดูผมมีพุงไหมอ้าวก็คุณต้องดูอ่ะดูไหมเนี่ยเดี๋ยวเลยคือตอนนี้มันมีกระบวนการทำลายล้างคุณชูวิทย์อยากจะสอบถามว่าพอมีเรื่องการบริจาคเงินได้เงินสีเท่าตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเขาจะพิจารณาเรื่องการเป็นอนุกรรมการคณะบริปาจาด้วยหรือเปล่าคงจะไม่ให้ผมเป็นผมก็ไม่ได้อยากเป็นผมอยากเป็นประชาชนผมอยากเป็นคนเดินดินผมอยากจะมีเสรีภาพในการพูด
ผมอยากจะมีเสรีภาพในการต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยผมบอกแล้วไงผมไม่ต้องการเป็นฮีโร่ฮีโร่อะอีกเรื่องนึงลืมไปว่าไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้ซัวไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้ซัวก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี้มันได้ประโยชน์ตรงที่เป็นตัวแทนไอ้ซัวมาเล่นงานผมผมเพิ่งนึกออกเอาล่ะคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะเป็นตัวแทนไอ้ซัวในเรื่องอะไรถ้ามันไม่ได้ประโยชน์จากไอ้ซัวเอาล่ะคุณว่าผมใส่ร้ายมันเอาแล้วมันใส่ร้ายผมเอาผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไปถามลูกน้องโจ๊กสิชื่อผู้กำกับต๋องผู้ช่วยกังวลเรื่องการฟอกเงินไหมคะช่วยทีเถอะนะช่วยถามใหม่เถอะนะช่วยถามคนแก่อย่างผมใหม่เถอะนะว่าผมเคยกังวลไหมคุณเข้าใจไหมในชีวิตนี้เนี่ยผมยังไม่เคยกังวลอะไรเลยผมเข้าคุกมา3รอบคนก็บอกว่าผมเสพติดคุกผมมีเงินอย่างที่คุณเห็นแล้วคุณบอกว่าผมติดคุกแล้วผมกลัววันที่ผมจะติดคุกมีคนมาบอกผมว่าถ้าให้เงิน30ล้านผมจะไม่ติดผมก็ยังไม่จ่ายแต่กระบวนการที่ทิ่มแทงผมทุกวันนี้มันมีคนที่วางแผนให้เดินและกระทำการแต่ผมไม่กลัวคุณจะเล่นอะไรผมได้ทั้งนั้นครับคุณจะเล่นข้อหานู้นข้อหานี้คุณจะเอา400คนคุณจะเอา77จังหวัดคุณจะเอากฎหมายกกต.ทุกอย่างคุณทำได้เลยแต่ผมยืนยันได้ว่าผมทำแน่การต่อต้านของผมจะไปทั่วประเทศไทยผมมีโอกาสผมก็จะแจ้งคุณส่วนวันนี้ผมขอคัดเอานายตั้มออกจากเกมและให้ทนายเปียกเข้ามาแทนข้อความจากทนายเปียกเรื่องการฟ้องบอกว่าให้นักข่าวไทยฟ้องมีคนส่งมาให้ผมฟังดีๆนะครับการฟอกเงินคือการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาเก็บมาซุกซ่อนมาโอนมายักย้ายหรือมาเปลี่ยนสภาพเพื่อให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะของเงินที่ถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีคำว่าฟอกเงินยังรวมถึงการฟอกเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินอื่นที่ได้มาจากการทำการความผิดด้วยเพื่อให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นเงินที่ถูกกฎหมายผมถามหน่อยผมเอาเงินไปให้โรงพยาบาลแล้วมันเป็นเงินที่ผมนำเอาไปฟ้องให้ถูกกฎหมายไหมลองคิดดูดีกว่าอย่ามาถามผมตอบคุณได้ในข้อกฎหมายและผมตัดตอนไอ้ตั้มไปคุยกับทนายเปี๊ยกไปต่อสู้ในกระบวนการถ้าคุณมีหลักฐานจริงคุณก็ไปเปิดที่ศาลเอาอย่างนี้เลยดีกว่ามาโต้กันในสื่อโต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาถามว่าคุณได้ประโยชน์อะไรติดต่อทนายเปี๊ยกไว้ยังอะคะเรียบร้อยฟังไหมจะฟังเขาพูดไหมอ้าวติดต่อหาเปี๊ยกหน่อยแล้วบอกสื่ออยากฟังเสียงได้ยังขอน้ำกินหน่อยเยอะๆนี่ยืนได้เมื่อยทำไมไปจ่อไม่จ่อขอไม่ไหวเมื่อวันนี้อะไรว่าที่ที่คุยได้ไหมการแหลงกล่าวอยู่เดี๋ยวคุยกันเรามีธุระอะไรเสร็จกันแล้วจะคุยกันที่อ่ะโทรได้ยังครับเชิญแล้วขอเขาเลยครับขอที่เดิมบอกแล้วว่าอยู่หน้าอ่ะเปิดเสียงเลยทนายเปี๊ยกครับช่วยพูดดังหน่อยนะตอนนี้อยู่กับผู้สื่อข่าวได้ครับพี่เปี๊ยกจะเป็นตัวแทนผมในการฟ้องทนายต
ตั้มหรือไอ้ตั้มใช่ไหมครับได้ตามแต่รู้ความประสงค์ครับเราก็ต้องทำตามที่รู้ความต้องการนะครับรู้ความเขาแต่ว่าใหม่อยากให้เราไม่ฟ้องเราก็ฟ้องรู้ความไม่อยากให้เราฟ้องเราก็ไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นเมื่อท่านช่วยอยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำอะไรตาราง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 ในเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยอยากให้ผมดำเนินคดีกับทนายตั้มผมก็จะดำเนินคดีให้ตามที่คุณชูวิทย์ต้องการเพราะว่าเมื่อเขาว่าจ้างผมก็ต้องทำให้ครับในฐานะที่ผมเป็นทนายความของคุณชูวิทย์อยู่แล้วนะครับพี่เปี๊ยกคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นการดูหมิ่นและการที่นำเอาหลักฐานมาในเฟซบุ๊กมาเที่ยวโพสต์เที่ยวลงรูปเนี่ยทำไมเขาไม่ไปร้องตำรวจร้องศาลครับผมเล่าตัวผมดีกว่าผมเอาตัวผมดีกว่าหลักแล้วเนี่ยผมไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยวิพากษ์คดีคดีใครไม่ว่าผมจะมีพยานหลักฐานหรือไม่เพราะมันเป็นการผิดมารยาทเพราะฉะนั้นในส่วนของผมแล้วผมจึงไม่เข้าใกล้ใครไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรของใครการที่เรายังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วเรามาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายมันก็เข้าข่ายในความผิดฐานหมิ่นประมาทในการโฆษณาและอาจจะเข้าข่ายการผิดมารยาททนายความด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวของผมไม่ทำแบบนั้นนะครับผมไม่ทำเด็ดขาดนะจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยทำเลยในชีวิตผมไม่เคยทำผมไม่เคยคุณชูวิทย์เรียนอย่างนั้นคุณชูวิทย์เอ็นดีอย่างนี้ในกรณีผมไม่ทำหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมนะมันเป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องส่วนมันเป็นเรื่องท่านจะไปไหนอ่ะจริงๆครับแหวนล่างเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ในขณะที่เอกสารหลักฐานยังไม่ชัดเจนคุณก็ไปแจ้งความกล่าวโทษได้เลยครับนั่นแหละสิครับทำไมไม่ไปแจ้งความกล่าวโทษและทำไมจรรยาบรรณของทนายความเขาทำกันแบบนี้เหรอครับโพสต์เฟซบุ๊กเป็นหน้าที่ของทนายเหรอครับก็ผมบอกแล้วผมไม่อยากเกี่ยวกับคนอื่นนะครับตอนนี้คุณชูวิทย์ผมไม่ทำผมไม่ทำเพราะมันผิดอะไรนะมันผิดจริยาบ้านผมไม่ทำครับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่เคยวิจารณ์คดีใครผมไม่เคยทำคดีในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะไม่กล่าวหาใครว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้อย่างวันนี้ต่อมาบอกว่าฟอกเงินสำเร็จแล้วเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาครับคือเรื่องนี้เนี่ยการฟอกเงินเนี่ยถ้าความคิดของผมเนี่ยมันยังไม่เข้าข่ายเลยเพราะว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้เอาเงินไปไหนเอาเงินไปบริจาคเขานะแต่อย่างเงินคุณก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินผิดหรือเงินถูกคุณต้องไปสืบเจตนาเองแต่การที่ออกมาให้ข่าวว่าไอ้คุณเข้าข่ายความผิดสำเร็จแล้วคือไม่ควรกระทำถ้าเป็นผมไม่ทำพี่ชูวิทย์จะแจ้งไหมผมไม่ทำแต่คนอื่นผมไม่รู้เข้าใจนี่แหละคือผมผมจะเอามาตรฐานผมครับผมไม่ยอมมาตรฐานอื่นเพราะคนอื่นจะเทียบมาตรฐานกับผมไม่ได้เพราะเขาคิดได้เหมือนผมไหมพี่คิดได้เหมือนผมเป็นคนคิดหลายชั้นหลายตลบแสดงว่าไอทนายตั้มนี่คิดแบบเด็กๆคิดแบบหิวแสงเหรอพี่ไอ้นี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมไม่โอเคแค่นั้นแหละผมไม่ชอบลักษณะไหนผมไม่ชอบโอเคคุณจะไม่ผมไม่ทำถ้าเป็นผมไม่ทำแบบนี้จะถามอะไรเปล่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมก็อย่างเดียวโอเคไม่เจอมาประจันเดี๋ยวแล้วประจันพักกันได้โอเคคุณจุลินทร์ครับมีปัญหาครับผมเดี๋ยวพี่พูดเลยพี่ครับคุณจุลินทร์ออกมาตอนนี้ออกมาเพื่อประโยชน์ของสังคมออกมาเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในขณะนี้คุณทำเนี่ยคุณทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหมดเลยนะตอนนี้ที่ผมมองอ่ะนะถึงแม้แต่ว่ามันกระทบกับบุคคลหลายคนถ้าผมถามว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินสีเทาหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็ยังไม่รู้นะครับคุณไม่รู้ถ้าเกิดคุณให้ผมมาแล้วผมไม่ได้เก็บไว้ผมเอาไปให้บริจาคผมไม่ได้เอาไปใช้เนี่ยมันจะผิดฟ้องมันได้ยังไงครับแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทไปบ้านที่ทำงานก็เจอการกระจายนะครับแค่นั้นแหละดีมากเลยครับ
ถามกี่ยังถามได้ยังครับมีประเด็นที่ทนายตั้มอันนี้ก็ถามผมอีกนะครับมีประเด็นที่ทนายตั้มเล่นมาล่าสุดก็คือว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินสดจากใบคุณชูวิทย์ถึงโอนเป็นเช็คให้กับโรงพยาบาลนะครับไอ้บ้าไอ้นั่นอ่ะบ้าไอ้ตัววางรับเงินสดที่ไหนเล่าโรงพยาบาลก็ต้องนับอีกต้องก็ต้องรับไปเช็คเช็คสิผมก็ต้องไปซื้อแค่เช็คเช็คผมก็เอาเงินไปซื้อแค่เช็คแล้วก็จะจีเช็คไปให้เขาไม่งั้นเงินเขาต้องไปนับอีกนับอีกคือหมายความว่าเงินมือโอนเงินเข้าโรงพยาบาลโดยตรงไม่ได้โอนเข้าบัญชีใครก่อนใช่ไหมครับเงินนับเงินมือไม่มีเลยผมก็เอาเงินนั้นนะไปที่ธนาคารแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแค่เช็คแล้วก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเลยเห็นว่าวันที่4ไปดูบอลนะมันน่าจะมีรีแอคชั่นหรือว่ากิจกรรมอะไรโอ้เดี๋ยวค่อยรอวันนั้นแล้วกันพอแล้วครับพอแล้ว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 ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ไปไหนไปครับวันนี้ไปไหนต่อไหมคะเดี๋ยวมาจากจังหวัดมันยื่นร้องเรียนเรื่องคดีทุจริตของนายนันท์และผู้ถูกร้องก็ได้จบไปแล้วนะคะกับการแถลงของวันนี้ของคุณชูวิทย์นะคะค่ะก็หลังจากที่เมื่อช้านะคะทนายตั้มนะคะก็ได้มีการโพสต์ถึงชีวิตอีกรอบนะคะว่าให้ออกมายอมรับนะคะว่ารับของจากใครมาแล้วทำไมไม่พูดถึงให้หมดอะไรประมาณนี้นะคะวิดีโอก็ได้คุณชีวิตก็คุณชูวินาก็ได้ออกมาตอบโต้กับในวันนี้นะคะพร้อมกับเดินรณรงค์ต่อต้านกัญชานะคะไม่เอากัญชานะคะในซอยเฉยพ่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มาได้นั่งแต่งเสื้อนะคะก็ชูวินยืนยันนะคะว่าจะรณรงค์ไปทั้งทั่วประเทศไทยจะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเลยเพื่อรณรงค์ไม่เอากัญชานี้นะคะพร้อมกับบอกว่าเงินในส่วนของเรื่องเงิน6ล้านบาทนะคะทางธนาคารทางโรงพยาบาลศิริราชได้คืนมาเดี๋ยวคุณพี่นะคะจะเอาไปให้ของกตรโทรศัพท์คุณเนี่ยก็จะได้ส่งแล้วก็ส่งตัวไปให้ร้านตรวจสอบร้านดอกไม้จำนวนนี้มันมาจากใครเนี่ยร้านดอกไม้ตรงกลางซอยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดีค่ะก็เป็นสถานการณ์ของวันนี้นะคะใช้กดใจกดตามเดี๋ยวยังไงนะคะที่ฉันขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คราวหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะที่ฉันจะมาไลฟ์ให้ทุกคนยังไงฉันขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะสำนักข่าวไอเน็ตของเราสวัสดีค่ะโอ้ยมันจะมาเล่นผมไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นโจร